สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้ววันนี้พี่จะพาทำของเล่นง่ายๆเอาไว้พับเล่นกันสอนพับกระดาษให้เป็นรูปเรือนะครับวัสดุเรามีแค่กระดาษ A4 แผ่นเดียวนะครับมาดูขั้นตอนที่1กันเลยว่าทำอย่างไรอันดับแรกเราพับกระดาษพับครึ่งหลังนี้ครับทางนี้เลยมองเห็นไหมพี่จะพาทำไปทีละขั้นตอนช้าๆนะครับจะได้ทำตามกันทันเนาะนี่พับครึ่งมาแบบนี้เลยแล้วก็รีดนะครับให้เรียบอย่างนี้นะครับต่อมาเราหมุนมาทางนี้ครับพับครึ่งอีกแบบนี้นะครับให้มันเท่ากันทันไหมเอ่ยตามนี้เลยนะโอเคนะครับพอพับทางนี้เสร็จเราก็คลี่มันกลับออกมาครับได้แบบนี้แล้วเราก็พับเหมือนหัวจรวดนะครับพับซ้ายขวานี่พับลงมาแบบนี้นะครับมันจะเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแบบนี้นะครับทันไหมเอ่ยพี่จะค่อยๆพาทำไปทีละขั้นตอนช้าๆนะครับใครได้แบบนี้แล้วบ้างนี่ข้างล่างเนี่ยเราจะเป็น2แผ่นแบบนี้เนาะให้เราหยิบมาแผ่นเดียวพับขึ้นมาเลยครับพับให้มันตรงกับรอยนี้เลยครับนี่ทันไหมเอ่ยพอเสร็จด้านนี้แล้วก็พลิกด้านครับเห็นไหมมันจะโผล่มาฝั่งละสามเหลี่ยมเล็กๆให้เราพับลงมาครับแบบนี้นะครับทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับนี่พอพับลงมาเสร็จแล้วส่วนนี้เราก็พับลงมาเหมือนกันครับนี่ทำเหมือนกันทั้งสองทางนะครับขายเรือหรือยังยังไม่ค่อยขายเนาะต่อไปเราพับขึ้นครับทันไหมเอ่ยพับขึ้นแบบนี้นะสำหรับใครที่ได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราเปิดตรงท้องของมันเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นช่องเหมือนกระเป๋าตังค์เลยนะครับเราใช้นิ้วกลางมันออกแบบนี้ดันมันขึ้นนะครับแล้วก็บีบเข้ามานะครับบีบเข้ามาแล้วก็พับลงไปแบบนี้นะครับทันไหมเอ่ยเข้ามาแล้วก็พับลงไปแบบนี้นะครับโอเคเนาะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับขึ้นขึ้นไปนะครับเอาป้ายแหลมฝั่งนี้นะครับให้มันไปจรดอีกฝั่งหนึ่งเลยแบบนี้เนาะแล้วก็พับลงไปรีดไปเลยอีกฝั่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันทันกันไหมเอ่ยเหมือนเดิมทีนี้ครับเป็นกระเป๋าเหมือนเดิมเลยเนี่ยเห็นไหมมันปักเป็ดดันมันขึ้นเหมือนเดิมบีบเข้ามาครับบีบเข้ามาบีบเข้ามาเสร็จปุ๊บพลิกด้านซ้ายมาปุ๊บเราเห็นอะไรบ้างนี่มันจะมีเหมือนปีกสองข้างอย่างนี้นะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากจะได้เป็นลำเรือก็ขั้นตอนนี้แหละให้เราค่อยๆจับอย่างนี้นะครับคลี่ออกมาซ้ายขวานะครับในช่วงที่ดึงออกมานั้นเห็นตรงกลางไหมมันจะเป็นพองๆให้เราเอานิ้วเนี่ยบีบเข้าไปนะครับกดลงไปเนี่ยเพราะว่าตรงกลางจะเป็นใบเรือนะครับบีบให้มันแบนแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมบีบลงไปเลยแล้วพร้อมกับดึงทั้งสองข้างออกมาแล้วเราก็จัดให้ใบเรือเราอยู่ตรงกลางนะครับ
ันนิดหน่อยนี่เป็นรูปทรงเรือให้เราแล้วเห็นไหมนี่ครับง่ายไหมเอ่ยง่ายมากเสร็จแล้วแค่นี้เองเนาะสามารถลอยน้ำได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเอาไปลองลอยน้ำกันดีกว่าไปเลยครับเอาล่ะนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ่อน้ำมาทดสอบเรือของเราที่เราพับไปเมื่อกี้นะครับโอเคว่าสามารถลอยน้ำได้ไหมอยู่ดีนี่ปล่อยลงไปเลยลอยได้นะครับสามารถเอาไปเล่นที่บ้านได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับพับง่ายๆเนาะทำเล่นที่บ้านได้นะครับ